มครับเรากลับมาสู่ช่วงที่2ของคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับคืนนี้เป็นรายการสดนะฮะเมื่อสักครู่นั้นคุณสาธิตวงหลองเตยได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งเป็นผลงานการเขียนของจอร์จออเวล l l นะครับเล่มนี้เป็นยังไงคือเล่มนี้เนี่ยเขาเขียนประสบการณ์ของเขาเอง<ะ>ตอนที่เขาไปร่วมกับสงครามในสเปนเนี่ยนะครับ,รบเขาไปสมทบกับกองทัพฝ่ายสาธารณรัฐรบต่อต้านกองทัพฟาสซิส,ส ฟาสซิสก็คือไอความคิดเผด็จการสุดขั้วขวาจัดของฟรังโกนะครับและเล่มนี้ก็จะมีการพูดถึงด้วยภาษาที่แบบซื่อตรงไปตรงมาแล้วค่อนข้างที่จะบอกเล่าเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงรแต่ถิ่งที่ผมหยิบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าวิาวธีการในการที่ฟาสซิสใช้กับคนที่เลวร้ายมากเนี่ยคือการใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือ,อ,มอมแล้วเขาก็มีคำเปรียบเทียบว่าในบารเซโลนาเนี่ยสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าการหลบตำรวจแสดงว่าการหลบตำรวจเลวร้ายมากนะ แล้วก็เขียนประชดประชันว่าสิ่งที่เลวร้ายกว่าคือร้านกาแฟนี่เปิดสายมากเลยทําไมฮะกว่าจะเปิดเก้าโมงกว่าแล้วคนหิวกาแฟไม่ได้กินตอนเช้าคือหลบตํารวจเนี่ย <c oughs> ถือว่าเลวร้ายแล้ว <c oughs> ไม่ได้กินกาแฟตอนเช้านี่แย่ใช่ไหมยแย่กว่าแต่ว่าสิ่งนี้มันเปรียบเทียบข้อท็จจริงในทางการเมืองนี่ปีพันเก้าร้อยสามที่กว่าเนี่ยมันโอ้โหโเจ็ดสกปีใช่ฮะตอนสเปน,เนมันก็มีการใช้ตํารวจเนี่ยเป็นเครื่องมือครับถ้าคุณตะเกิงจําได้นะอย่าง หนังสือ1984ที่เราพูดถึงเนี่ยผมเคยผมดูหนัง HBO เมื่อสัก2-3คืนก่อน,นบ,บางเรื่องไอ้ง1984เนี่ยมันเหมือนกับเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กมปลายนะครับในสหรัฐอเมริกาในบางที่ด้วยนะซึ่งมันก็พูดแล้วแล้วเด็กพูดแบบความคิดรวบยอดตรงนั้นนะมันคือการรวนาน่วม้านแล้วหนังสือเล่มนั้นก็คือการที่เหมือนกับมีตำรวจนะครับ,รบเป็นคนก็ไปจัดการเรานึกถึงนาซี ในสมัยที่ตมีตำรวจเกสตาโปรเราถึงนึกถึงหนังสือเรื่องแอนแฟ a n k ตอนที่หลบซ่อนตัวแล้วความหวาดกลัวของเขาเมื่อได้ยินเสียงเดินเสียงรองเท้าของเกสตาโปนี่คือความเลวร้ายแล้ววันนี้สิ่งเหล่านี้มันยังตามมาอีกอะตามมากระทั่งในโลกโซเชียลมีเดียในไลน์อะครับลายซึ่งาบางทีเราส่งกัน2องคนคบ,บางทีก็มีกลุ่มกลุ่มหคน10คนหกคนเจคนสนุกสนานมาวันนี้ตรวจโอ้โหลน์ผมนี่นะครับมีแต่เรื่อง ประนามสามแจงเรืนี้รุนแรงมากนะครับแล,แ,ลแล้วทำให้ผมมีความรู้สึกว่าจิตใจผดเด็จการเนี่ยมันไม่เคยหายเป็นจริงจากโลกนะครับคนที่มันกระหายอำน,นาจไลยกลุ่มผมเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยคุยกันอยู่ประมาณ100คนครับส่วนใหญ่ก็จะคุยเรื่องไปเยี่ยมอาจารย์ไปทำบุญส่งเรื่องตลกถึงวัยแล้วนะส่งเรื่องตลกมาแต่วันนี้มีแต่เรื่องด่าเข้ามานั่นิฮะเพราะว่าเขารู้สึกเขาถูกคุกคามใช่ครับ ะะแ,ลแล้วผมว่าอาการคุกคามนี้ในทางหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันสะท้อนความขี้ขลาดความหวาดกลัวของรัฐบาลวันนี้คุณมีแผลอะไรอะร่ะที่คุณต้องไปปิดลายเขาอ่ะที่คุณจะต้องไปเล่นคุณเบบซี่จากกรณีที่มีการโพสต์ลงใน Facebook ซึ่งในความเห็นผมส่วนตัวนะครับ,รบ Facebook ถ้าเป็นการโพสต์ในระหว่างคนต่อคนกลุ่มต่อกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นส่วนตัวของเขานะครับถ้าตราบใดที่มันไม่พับ l ลิกะจนกระทั่ง เกิดปัญหาที่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเหมือนกันครับแต่การที่คุณละเมิดเข้ามาถึงเรื่องของไลายละเมิดเข้ามาถึงเรื่องของ Facebook เนี่ยมันสะท้อนว่าคุณมีแผลที่ใหญ่มากเลยแล้วคุณอยากจะปิดแต่ไม่ใช่ปิดด้วยการทําให้ถูกต้องหรวยความจริงแต่คุณเล่นปิดหูปิดตาปิดปากห้ามพูดปิดปากห้ามคิดแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วในสภาซึ่งผมเป็นคนพูดเองแหมพูดเรื่องนี้เรามีอารมณ์หน่อยๆเชิเอเลยฮะร้อยเจ็ดสิบคน <ฮ>อยากอภิปรายกฎหมายนี้โทษอภิปรายได้สี่คนไม่มีอารมณ์จะฟังละอยากปิดโกรธคุณบุญยดนับองค์ประชุมครับเหมือนคุณปอประสบเลยไม่มีอารมณ์จะให้งบที่ภูเก็ตประมาณนี้เลยแต่เขาไม่เถียงกลับนะว่าเขาสั่งเขาขอปิดเนี่ยตอนที่คุณนัทวุฒิพูดอยู่หมายความว่าเขาไม่อยากฟังคุณนัทวุฒิหลยไงอ้าวหรห้นัสวุฒิ <laughs> ด่าเพื่อนจบแล้ว <laughs> ทีนี้ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าการใช้ตำรวจหนึ่งแล้ว<ะ>การลุกรานเข้าไปถึงการสื่อสารเนี่ย แน่นอนนะด้วยความเชื่อผมกับคุณตะเดินนะตรงกันกมันปิดไม่ได้หรอกการสื่อสารของคนคุณยิ่งปิดนะครับมันก็ยิ่งรุนแรงะนะฮะมีกรณีหน้าท้าทายมากนะครับนี่ผมเพิ่งเห็นในข่าวทีมงานทามาเวียดนามครับเป็นข่าวเมื่อเมื่อเนี้ยวันที่6สิงหานี่เองครับ,รบเขาว่าไงลงบอกว่าที่สหรัฐเนี่ยออกมาวิจารณ์กฎหมายฉบับใหม่เวียดนามซึ่งควบคุมผู้เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลสานการบ้านเมืองปัจจุบัน ในโลกสังคมออนไลน์กฎหมายดังกล่าวเพิ่งผ่านการลงมติเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนนี้อันนี้มาจากเว็บไซต์ของแนวหน้านะฮะการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ควรจะถูกจํากัดเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเวียดนามตัดสินลงโทษนักเรียกร้องและบล็อกเกอร์อย่างน้อย46คนในข้อหาดําเนินกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลในปีนี้โอ้โหนี่เรากําลังจะเดินตามเวียดนามแบบทําอย่างนี้กันหรือเปล่าเนี่ย ซึ่งผมว่านั่นเวียดนามก็ไม่ได้แบบประชาธิปไตยแบบอย่างที่เราเป็นนะครับเขาก็มีการปกครองซึ่งรากงอกมาจากแนวคิดคอมนิสซึ่งยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนยครับ,รบแล้วอย่างกรณีที่ที่ต่างประเทศอย่างในตะวันออกกลางที่ผมพูดถึงนะครับมีประเด็นที่ทาง c o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  l l e ให้สัมภาษณ์ไว้นี่เมื่อปี2009นะครับ,รบกรณีที่อิหร่านพยายามที่จะ,ะสกัดกั้นเรื่อง YouTube มันเป็น YouTube ที่วัยรุ่นหญิงชาวอิรานคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตชื่อโซเทนีแต่ผมอ่านไม่ผิดนะครับ c e o ของ Google นี่บอกว่ารัฐบาลทั่วโลกแม้แต่ประเทศประชาไตยเนี่ยกำลังพบปัญหาการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตในประเทศเผด็จการและเป็นสังคมปิดยิ่งพยายามปิดกั้นการสื่อสารกับภายนอกประเทศแต่แนวทางนี้จะไม่มีความสําเร็จเขาบอกว่าประชาชนไม่สามารถถูกกดขี่เอาไว้ได้ ประเทศไม่สามารถปิดกั้นประชาชนให้อยู่ในความมืดได้ครับเอ๊ะผมว่าเมืองไทยเนี่ยไม่มีประสบการณ์หรือว่าคุณคิดแล้วคิดว่าคนไทยจะยอมจำนนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคือถ้าเราดูเนี่ยนะฮะมันม,ม,นมีมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นหมายความว่าขณะน,นี้รัฐบาลเองเนี่ยหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพยายามค้นหาต้นต่อของคนปล่อยข่าว ถ้ามีการดักฟังโทรศัพท์ก็หมายความว่ามีการโทรศัพท์หากันและเอาข้อมูลที่พูดกัน2ต่อ2หรือไปแอบกระซิบกระซานออกมาพูดในที่สาธารณะเพื่อปล่อยข่าวลือ,อ,อหรือว่าพูดความจริงที่ไปกระทบรัฐเขาก็ต้องหาต้นต่อว่าใครสมัยก่อนก็มีการส่งสายลับเข้าไปแอบแฝงน,นะฮะมีการดักฟังโทรศัพท์ตอนนี้เนี่ยไอไลน์เนี่ยมันเป็นการสื่อสารส่วนบุคคล ซึ่งแน่นอนว่ามันมีการพูดคุยเรื่องการเมืองบ้างก็พยายามจิ้มเข้าไปหาว่าใครคือคนที่เป็นต้นต่อในการปล่อยแต่เขาอาจจะรู้เหมือนเราไหมว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ปิดกั้นไม่ได้แต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาว่าห้ามมันก็จะทําให้คนกลัวอันนี้คือขู่ขู่ใหัวเพราะอย่างนี้ไหมใช่ฮะคือคือตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมาก<ะ>ครับว่า สิ่งที่เราพูดบนเวทีผ่าความจริงอตอนหนึ่งเนี่ยเราพูดว่ารัฐบาลเผด็จการเนี่ยพยายามทําให้คนรู้สึกกลัวครับผมว่าเรื่องนี้ก็เหมือนกันอย่างกรณีคุณเช็คสุทธิพงศ์โดนเรื่องข้าวถามว่าก่อนหน้าคุณสุทธิพงศ์เนี่ยคนโพสต์ข้อความนี้มีเยอะไหมยเยอะมากครับแล้วทาไมต้องเป็นสุทธิพงศ์มันเหมือนพาสิตที่บอกเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วกรณีที่พูดถึงเรื่องตุนข้าวสารจะมีปฏิวัติครับก่อนคุณเป๊ปซี่ที่จะโพสต์เนี่ย มีไหมครับมผมว่ามีนะฮะแต่เขาเลือกที่จะทําการเลือกที่จะทาก็เหมือนเลือกเป้าแล้วก็เป็นการบล็อกคนอื่นไปด้วยซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการทําให้เกิดความกลัวแต่ถามว่าทําให้เกิดความกลัวเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองสามารถทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าการทําให้กลัวนี้คนจะไม่กล้าตรวจสอบใช่ไหม,มคนทุจริตไปเลยคนจะยอมจำนนใช่ไหมทุจริตไม่ว่าขอให้ฆ่าได้ด้วยใช่ไหมซึ่งผมว่าอันนี้อาจจะเป็นแนวความคิดเขาอะนะ แต่ว่าถึงที่สุดแล้วนี่ผมก็ยังเชื่อเรื่องพลังของการก้าวข้ามก้าวข้ามความกลัวอย่างต้นรายการเราพูดถึงการออกมาเดินกันของคนที่ต่อต้านกฎหมายนินโทษเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับผมว่านั้นเขาก้าวข้ามความกลัวแล้วแลวก็หลายคนพยายามที่จะก้าวข้ามความกลัวเพ้นการออกไปพยายามจะตรวจสอบเรื่องไลน์ก็ดีเฟซบุ๊กก็ดีเนี่ยในทางหนึ่งมันคือการสะท้อนความกลัวของอํานาจรัฐที่ช่อชนเองเพ้นถ้าประชาชนไม่กลัว ออกมาก้าวข้ามความกลัวด้วยการสื่อสารกันอย่างเสรีนี่ผมยังมีคําถามในใจนะกูจะไปทําอะไรเขาละ <c oughs> เอานี้ถ้าพูดคําพูดแบบตรงไปตรงมานะมึงจะทําอะไรกูได้ละ่ะนะครับผม, <c oughs> ผ,มผมมีตัวอย่างคําพูดซึ่งทาง Twitter นะครับ <c oughs> ได้ได้ใช้บล็อกของบริษัทเนี่ยออกมาพูดเมื่อปี2011บอกว่า Twitter เนี่ยซึ่งเป็นการส่งข้อความในโซเชียลมีเดียแบบหนึ่ง เขาถือว่าเป็น Freedom of Expression เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนตามนิยามของสหประชาชาติสิทธิในการแสดงออกเพราะฉะนั้นมันปิดกั้นไม่ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยฮะที่เราเองก็รายการของเราเนี่ยก็อยากจะให้มีการพูดง่ายว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องแสดงออกให้ข้อมูลที่มันมันมีความจรงิงนะฮะ,ะเพราะว่าถ้าเราไปเผยแพรแ่ข้อมูลที่มันไม่จริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่จริงเกี่ยวกับ การเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ดีงนั้นครับนะฮะก็ต้องสร้างสารรค์กันทีนี้ผมเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีเราจะพูดเป็นน้ำจิ้มทิ้งท้ายรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ออกมาเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มนปช12มีนา2 5มถึง19พฤษภาเนี่ยรายงานชิ้นนี้เนี่ยออกมาเป็นทางการแล้วได้อ่านแล้วเป็นยังไงบ้าง ผมอ่านแล้วนะครับความจริงรายงานฉบับนี้เนี่ยมันจะต่างกับรายงานอน,นุก,กรรมการที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งเสื้อแดงก็โวยแหลกเลยนะครับว่าไปไม่ตรงกับความคิดเขาอะเสื้อแดงก็ไปแปรเสื<ๆ>้อแดงก็ไปแปรยติขนาดเล่มนี้พร้อมพงยังบอกกรรมการสิทธิ์กินยาผิดซองเลยะนะครับจริงๆเรื่องนี้คุณจะเกิลมันมีข้อได้จริง2ข้อหนึ่งเนี่ยผมว่ามันโยงกับเรื่องกฎหมายเนื้อโทษชัดเจนครับแล้วโยงกับเรื่องความพยายามไปบล็อกเรื่อง Facebook เรื่องทวิตเตอร์เรื่องไลน์เรื่องอะไรต่างต่างที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ เพราะว่าการที่คนออกมาต้านกฎหมายเนื้อโทษจากเห็นวันที่7เนี่ยเขากลัวมากเพราะคนรู้ว่าที่สุดแล้วกฎหมายเนื้อโทษเนี่ยไปเนื้อโทษคนซึ่งไม่สมควรที่จะเนื้อโทษแม้แต่ทั้งในรายงานกรรมการสิทธิฉบับนี้เองเนี่ยได้พูดชัดเลยนะครับว่าหลายกรณีของกลุ่มผู้ชุมนุมนปชเนี่ยมันละเมิดสิทธิมนุษยชนครับบางกรณีเรียกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรเช่นกรณีจุฬาลงกรโรงพยาบาลจุฬา หรืออย่างกรณีตรวจค้นผู้คนที่สีลมข้อท็จจริงบางเรื่องนี่กรรมการสิทธ์ก็สรุปชัดว่ากรณียิง M79 เข้าไปที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ที่สีลมแล้วมีคนตายหนึ่งเจ็บ79คนเนี่ยยิงมาจากฝั่งผู้ชุมนุมนปชแล้วก็มีความเห็นชัดเจนเลยครับว่านปชในถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่สามารถควบคุมมวลชนตัวเองได้ก็ก้าวไปสู่ความรุนแรงรแล้วฉบับนี้ก็ยอมรับด้วยว่ารัฐในขณะนั้นก็ใช้อํานาจตามที่กฎหมายมีไว้ครับ เพราะ้นทั้งหมดมันชัดครับเพราะฉะนั้นรายงานฉนบับนี้เมื่อออกมาแล้วมันก็ยืนยันข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นคนปราบผู้ร้ายครับและววันนี้กฎหมายเนี่ยโทษเนี่ยกำลังไปยกโทษให้ผู้ร้ายแล้วทําให้ผู้ร้ายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่คนลุกฮือขึ้นมาเพื่อทําการต่อต้านแล้วอยู่ในระยะที่จะต้องมีการต่อต้านต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขู่ให้กลัวกันเล่น Facebook จ้ะเล่นจะทาเรื่องไลน์จ้ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบแต่ผมว่าทําให้สําเร็จแล้วครับ รายงานของคณะกรรมการสิทธิ์ชุดนี้จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการาต่อสู้ในสภา,ากับกฎหมายนี่โทษขนาดไหนคงต้องมีการหยิบยกไปพูดจากันในกรรมธิการแน่นอนอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ผมบอกคุณตะเกิงเลยว่าในความเห็นผมสภาชุดปัจจุบันวันนี้นะครับหวังยากนะเขาไม่ได้คิดถึงหลักเหตุหลักผลความรู้สึกของคนนะ อยากจะปิดประชุมสภาเนี่ยไม่มีอารมณ์จะฟังก็ปิดนะครับแล้วคอยดูอีกอีกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าที่เป็นกฎหมายสองล้านล้านทําได้อะไรทําไปผมไม่คนบอกเองว่าถ้าคุณทําอย่างนี้คุณสร้างเงื่อนไขาการต่อสู้บนท้องถนนด้วยตัวรัฐบาลเองครับแล้ววันนี้การปิดกั้นสื่อเสรีภาพก็เป็นการจุดไฟทั้งหลายของความขัดแย้งขึ้นมาแล้วครับ,รบเสียดายครับคุณผู้ชมนะฮะ เราก็คุยกันแป๊บเดียวนี่ชั่วโมงหนึ่งนะฮะ45นาทีเต็มนะฮะ,ะสำหรับหนึ่งชั่วโมงของรายการก็คงจะลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะ,ะผมกับคุณสาธิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ